ยู่บนเวทีประลององครักษ์จะได้ฆ่าลูกชายหัวหน้าองครักษ์หลวงใช่แล้วแต่เท่าเปล่าองครักษ์จันทร์ทำอะไรรู้จักแบ่งแยกจะไม่ทำเรื่องเช่นนี้แน่แต่หัวหน้าองครักษ์หลวงมาฟ้องร้องกับข้าในฐานะที่ข้าเป็นตุลาการจำเป็นต้องสอบสวนองครักษ์จันทร์เป็นขุนนางอยู่ภายใต้กรมตุลาการดังนั้นข้าจำเป็นต้องควบคุมตัวไปสอบสวนปากคำซะก่อนถึงจะถูกใต้เท้าเย็นพูดถูกต้องแล้วองครักษ์จันทร์ก็ตามใต้เท้าเย็นไปก็แล้วกันครับใต้เท้าใต้เท้าเย็นเป็นเจ้ากรมตุลาการข้าน้อยเชื่อว่าท่านจะต้องสอบสวนคดีนี้อย่างยุติธรรมเจ้าได้ทำตามกติกาในประกาศลงชื่อเข้าสมัครไหมไม่งั้นเจ้าทำผิดกติกาขึ้นประลองบนเวทีเองแล้วตอนนั้นหลูเซาจิงกำลังลงมือเหี้ยมโหดต่อชายแก่จะขึ้นประลองด้วยข้าน้อยกลัวจะถึงตายเพราะความรีบร้อนจึงได้เข้าขัดขวางเอาไว้แม่ทัพหลูเหตุการณ์ในตอนนั้นเป็นอย่างที่จันเจ้าพูดไหมถูกต้องล่ะดีช่วยเหลือคนลำบากพอจะอภัยให้ได้แต่ในประกาศได้บ่งบอกเอาไว้ข้อที่สองคบมิตรด้วยยุทธแค่รู้แพ้ชนะพออย่าให้อันตรายถึงชีวิตเจ้าทำร้ายคนทุกคนต่างรู้เห็นมีอะไรจะบูดข้ายอมรับเคยทำร้ายหลูเซาชิงเจ้ารู้ไม่รู้เซาชิงถูกเจ้าทำร้ายจนกระทั่งสิ้นใจตายเลยแล้วจะรู้เซาชิงถูกพากลับไปที่สำนักเรื่องที่เกิดขึ้นต่อมาข้าน้อยไม่ทราบจันเจ้าเจ้าหมายความว่าข้าทำให้ลูกชายคนเดียวของข้าเนี่ยต้องตายอย่างนั้นใช่ไหมข้าน้อยไม่กล้าข้าน้อยพูดไปตามเหตุผลดึกคืนก่อนอยู่ที่สำนักนางโลมถูกลูกชายข้าลบหลู่จะนำตัวเขากลับไปที่ศาลไข่ฟงอยู่ในศาลไม่อาจจะเอาความผิดได้เจ้าต้องการจะแก้แค้นดังนั้นอยู่บนเวทีประลองจึงเจตนาที่จะฆ่าเขาใช่ไหมไม่ใช่มีคุณชายเหยนเป็นพยานเจ้าอย่าปฏิเสธดีกว่าเลิกปาดปาดมุยคุณจงตานสี่เฟ้ยสำงอนยิวยันตานจงเราอีก